ถ้าใครอยู่ด้านล่างแล้วก็จะขึ้นมาด้านบนเนี่ยครับสามารถมาตรงลิฟที่อยู่ใกล้ๆกับทางลงไปรถไฟฟ้าได้นะครับก็จะบอกว่าทางออกถนนพระราม4เนี่ยก็คือขึ้นลิฟมาชั้น G นะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนี่ถ้าเราเดินไปก็เป็น MRT ลุมพินีนะโอ้คนเต็มเลยจะพาทุกคนมาเดินบริเวณด้านหน้าห้างนะฮะรถติดมากเลยอ่ะนี่รถติดมากพามาเดินดูหน้าห้างนี่เลยนะครับวันแบงคอกเนี่ยต้องมาเดินกลางคืนอย่างเงี้ยไฟมันจะสวยเนาะมีพระพิฆเนศนี่ดูตึกเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเนี่ยแล้วคือที่สำคัญนะไม่รู้ได้นะว่าเดินตรงไหนไปตรงไหนเดินมั่วเดินแหลกเลย205ผ่านด้วยน่ะรถมีอ๋อนี่มันเป็นทางเข้าตรงนี้ก็มีโอ้เป็นตึกวันนะสัญลักษณ์ก็คือตัว O ตัว0นี่เหรอหูกลางวันก็น่าจะสวยอยู่นะกลางคืนก็สวยแหละเบอร์จะได้เป็นคนละฟีลลิ่งแน่มันเป็นความคนอ่านคนหลักความรู้สึกกันเด้อไหนเงี้ยอันนี้เป็นแบบบรรยากาศแบบชิลๆมากสวยมากดูดิแล้วก็ดื่มน้ำบักสวยอะนี่คือสวนสาธารณะสาธารณะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับถ้าใครมารถไฟฟ้าแบบไม่ได้ออกที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับทางเชื่อมของตัววันแบงคอกกับสถานีลุมพินีโดยตรงเนาะใครไปออกประตูทางนู้นนะเดินย้อนกลับมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะมาเจอห้างแต่ถ้าใครเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้านะมันก็จะไม่ได้มันก็ต้องออกมาตรงชั้น G แล้วก็เดินออกมานะครับตรงประตูทางออกของเขาที่เขาแบบให้เดินอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะเดินแบบเล่นๆกับดื่มเครื่องดื่ม sparking นี่เมื่อกี้ก็คือเดินเล่นๆกันตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เขาไม่น่าให้ออกนะอันนี้มันเป็นร้านค้าเขาอะอุ้ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาน่าจะเปิดมีไฟมีอะไรอย่างนี้ดูนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเปิดตัววันแรกของวันแบงคอกเนาะรถก็ติดมากแต่เขาจะเริ่มงานประมาณ3:10นะดื่มน้ำจะไปสบายแต่ว่าเข้าไปในบริเวณงานไม่ไหวคนเยอะเกินคนเยอะแบบเยอะเดี๋ยวพาเดินดูพอราชาครับเนี่ยใช่อุ้ยส่วนเขาใหญ่เหมือนกันนะมันสามารถเดินอันนี้คือถ้าเดินไปก็คือเดินลัดไปงานได้แล้วนะเนี่ยมีแบบทางเข้างานอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพาเดินเล่นเดี๋ยวไปซอยเล็กก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาซอยใหญ่โอ้ยมีจุดนั่งเล่นด้วยแต่ว่าต้นไม้ยังไม่โตนะเดินได้ชิวๆโอ้แต่รถเยอะมากทุกคนรถน่าจะติดพอสมควรคิดว่านะอ๋อเขาจะเป็นแบบเป็นชั้นให้เรามานั่งพักผ่อนแล้วก็มานั่งดูบรรยากาศมานั่งชิลได้นะวิวแบบสวยงามพาเดินเล่นวันนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่วันแบงคอกทั้งวันแล้วตั้งแต่บ่ายจนนี้คือมืดละอันนี้ป้ายรถเมล์เหรอนี่เมื่อสักครู่เราก็แบบเดินมาจากตรงนู้นนะครับเด
เดี๋ยวตอนลงเราก็ลงไปตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องไปรถไฟฟ้าดูวิวเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้อันนี้คือมันเป็นจุดนั่งนะทุกคนเนี่ยให้เราสามารถเดินตรงสนามหญ้าได้นะเพราะว่ามันเป็นที่นั่งนะเขาจะให้มานั่งพักผ่อนนะตรงเนี้ยโอ้เจ้าหน้าที่ทำงานกันมันเป็นแบบเนี่ยมีทางเข้าปรื๊ดลงไปรถก็จะติดนิดหน่อยนี่คือตึกวันแบงคอกนะครับบริเวณด้านหน้านะครับสูงโอ้หนูเราไปเดินมาหมดแล้วนู่นอุ้ยรถเมย์สาย22คนที่ทำงานก็ยังไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะวันนี้เนาะ มาวันหลังแล้วกันวันนี้คนเยอะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบคนเยอะนี่ก็คือแนะนำให้มาแบบอีกสักวัน2วันค่อยมาเพราะว่าถ้ามาช่วงนี้ก็คือยังไงก็คนเยอะแน่นอนวินมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าอุ้ยบรรยากาศดีมากนะโอ้คนตัวนิดเดียวเองอันนี้คือแบบว่าเดินในงานมาแล้วไงเดินในตึกมาแบบเดินจนวนรอบละ2รอบแล้วก็เลยพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศด้านนอกบ้างเผื่อว่าแบบมาเดินเล่นมาเดินชิลใครจะแบบชอบถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปได้นะครับเพราะว่ามันก็บรรยากาศดีเดี๋ยวสักครู่ก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเรามาเลยเรามานานแล้วเดี๋ยวไปดูดิดูทางจากตรงนี้ว้าตรงนี้สวยมันมีแบบอย่าเรียกว่าน้ำตกเรียกว่าน้ำไหลแล้วกันเพราะมันแค่นิดเดียวมันเป็นแบบน้ำไหลลงมาปุ๊บ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 มีไฟมาเดินเล่นได้ชิวๆเลยนะยิ่งถ้าแบบว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าอากาศหนาวแล้วเนาะมานั่งเล่นมานั่งแบบชิลอยู่ตรงนี้นะสบายๆดูวิวสวยด้วยคนก็จะมาแบบมันก็จะมีแบบจุดให้นั่งคือจุดให้นั่งเยอะดีเนาะเวลานั่งเล่นเสร็จปุ๊บช้อปปิ้งเสร็จปั๊บช้อปปิ้งเงินหมดขาอ่อนก็มานั่งพักผ่อนอยู่ด้านล่างเริ่มสุดไงเงินหมดเริ่มสุดก็มานั่งอยู่ด้านหน้านี่ได้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าแค่พามาดูบริเวณด้านหน้าถ้าใครบอกว่าอยากดูด้านในห้างก็ไปดูคลิปที่พาเดินเล่นด้านในห้างได้เลยนะครับก็จะมีแบบว่าถ่ายแบบพาเดินเล่นไปแล้วน้องๆมาเล่นจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสมมติว่าใครมาก็คือออกมาจากห้างก็ได้หรือว่าจะมาทางรถไฟฟ้าก็ได้ต้องรอให้ต้นไม้ใหญ่ก่อนเนาะต้นไม้ใหญ่ๆมันก็น่าจะสวยแต่ว่าถนนนี้คือรถเยอะพอสมควรเล่นแบบริมสุดนี่คือเข้าวันแบงคอกหมดนะครับนี่อันนี้คือถ้าใครจะมาก็คือมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยเป็นตึกเล็กๆตรงนี้คือเป็นทางลงไปรถไฟฟ้านะครับให้ดูอีกหนึ่งรอบวันแบงคอกกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหสวยงามปะน่าจะประมาณนี้สำหรับการพาเดินเล่นนี่เห็นไหมรถเขาก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าเราจะเข้ามากันตอนเย็นเราก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าห้างปิด4 ทุ่มอีไปเดินด้านข้างก็ได้นี่ด้านข้างก็มีเดี๋ยวก็คืนนี้เนี่ยมันจะมีแบบจุดเห็นไหมเขาจะบอกลิฟต์เนี่ยทางเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT Connection นะฮะไปประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกัน
ตอนนี้ก็จะเป็นแบบทางที่เชื่อมต่อระหว่างวันแบงคอกแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีนะครับอย่างเขาจะมีป้ายบอกเห็นว่าเราก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้เลยนี่วันแบงคอกจะเป็นแบบว่าจอยจอขนาดยักษ์ทางเชื่อมต่อก็คือถ้าใครมาก็มารถไฟฟ้าก็จะสะดวกนะทุกคนไม่ต้องหาที่จริงๆที่จอดรถเขาเยอะนะแต่ว่ามารถไฟฟ้าก็คือเนี่ยออกรถไฟฟ้าปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับง่ายๆทางออก 1B นะครับเนี่ยวันแบงคอกจะมีป้ายบอกอยู่ทางออก 1B เนี่ยวันแบงคอกประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรถไฟฟ้าแล้วก็กลับแล้วนะฮะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย